มองความรักแบบไหนบ้างคะเช่นเฮ้ยตอนนี้อายุยังน้อยไม่ต้องจริงจังก็ได้วันไนท์สแตนก็ได้เจอกันปั๊บต่างคนต่างมีความสุขแล้วแยกย้ายก็ได้เราตอนที่เราโสดเราไปถึงสุดถึงขั้นนั้นไหมคะมีทุกรูปแบบครับหนึ่งปั้นจะเป็นคนที่เวลาปั้นไปเที่ยวปั้นโสดอะไรเงี้ยปั้นก็เป็นผู้ชายนะแล้วปั้นค่อนข้างเข้าใจผู้ชายแม่ปั้นก็ค่อนข้างเข้าใจผู้ชาย เพราะว่าปั้นก็แบบพ่อปั้นก็แสบมาก่อนอะไรเงี้ย คุณแม่เขาก็จะแบบว่าเข้าใจผู้ชายแต่ว่าคุณแม่ก็จะรู้นิสัยผู้ชายค่อนข้างดีเวลาผมไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยผมจะชัดเจนกับสิ่งที่ผมต้องการมากผมไม่มีผมอย่างแรกยืนยันเลยในวิธีของปั้นคือปั้นไม่เล่นกับความรู้สึกของคนไม่เล่นกับหัวใจคนถ้าปั้นชอบใครเพื่อที่จะค้างคาวปั้นจะบอกความรู้สึกนั้นชัดเจนว่ากับเขาเหรอกับเขาอาจจะไม่ได้ช่วยด้วยประโยคแต่ด้วยวิธีการบอกเล่าวิธีการทำตัวในห่วงเวลานั้นฉะนั้นถ้าใครถ้าเราดูทรงแล้วว่าเราดูวิธีการหรือว่าคุยไปแล้วเนี่ยเขาไม่นิสอย่างนั้นเราก็จะถอยทันทีเลยเราจะไม่ไปยุ่งแต่ถ้ามาโอเคฉันได้เธอได้แล้วแยกย้ายจบฉะนั้นมันถึงจะไม่ค่อยสำหรับตัวปั้นเองมันจะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่คนที่ปั้นจีบปั้นจะไม่ใช่ค่อนข้างสิปั้นจะดูแลปั้นจะให้เกียรติเยอะมากๆเราอาจจะไปลุ่มล่ามกับคนที่เราจีบอะพี่แต่กับแฟนเรานี้เราแทบแบบเรียบร้อยมากอะไรเงี้ยเรียบร้อยมากจนเหมือนบางทีกลายเป็นผู้ชายน่าเบื่อแบบดูแลเกินอบอุ่นเกินแบบทรีตเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเราซ่าถ้าเป็นออกไปเที่ยวผับเงี้ยแบบจับมือได้เลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยมีไม้ตายไหมไม้ตายไม่ตายไม่มีพี่ไม้ตายน่าจะเป็นความตลกความแบบเป็นตัวของตัวเองคือเขาเรียกว่าไม่มีฟอร์มดีกว่าทรงแบบเนี้ยเธอชอบฉันก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบบางทีแบบจำได้ว่าเคยไปเที่ยวแล้วแบบโหห้อมล้อมด้วยคนหล่อเราก็รู้สึกว่าแบบสู้เขาไม่ไหววะหน้าอย่างนี้ยังสู้ไม่ไหวอีกเหรอที่เหลือเป็นพระเอกรุ่นพี่รุ่นโอเคโอเคสู้ไม่ไหวคนหนึ่งลูกครึ่งคนหนึ่งหล่อโอ้สู้ไม่ไหวเขายืนเท่ๆกันคืนนี้จบละดูไม่ได้ปล่อยตัวเลยแล้วกันเต้นเลยเพลงฝรั่งแต่เราเต้นเป็นไทยสไตล์แต่พาหันมาอีกทีอ้าวผู้หญิงที่ทุกคนมองอยู่มากอดคอเราเต้นเอาแล้วเอาแล้วเสร็จแล้วจุดของจุดขายของตัวเองครับประมาณอย่างนั้นซึ่งตอนนั้นเป็นปั้นจั่นปรมะที่ทุกคนรู้จักดีแล้วเป็นแล้วครับเป็นแล้วคือปั้นเวลาปั้นไปเที่ยวอะไรเงี้ยปั้นไม่ค่อยแฝงตัวปิดบังตัวปั้นจะค่อนข้างเปิดเผยเลยทีเดียวคือปั้นก็แค่รู้สึกว่าในมุมมองของปั้นก็คือปั้นก็เป็นคนธรรมดานอกเวลางานปั้นอยากมาเที่ยวฉะนั้นปั้นมาเที่ยวอย่างสุจริตฉะนั้นปั้นไม่ต้องอายใครก็อย่างสุจริตถูกต้องปั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะไปหลอกใครบางทีปั้นรู้สึกว่าเวลาที่เรามีปัญหากันในเรื่องของคนนี้มาโวยชู้สาวหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเพราะว่าคนคนนึงไปเล่นกับความรู้สึกของอีกคนนึงคุณไม่ได้เขาคุณก็เลยไปหลอกให้เขารักเขาหลงอ่ะพอเขามารักมาหลงปั๊บคุณได้เขาคุณอยากแค่ได้จากเขาตรงนั้นอ่ะในเรื่องของอย่างนั้นน่ะแล้วพอคุณได้เขาคุณก็ทิ้งเขาไปอย่างนั้นไม่แฟร์ถ้าคุณชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วเขาไม่ให้คุณก็จบไงค่ะคือบอกตรงเลยไม่ได้มาหลอกใช่ครับจะสุขจะทุกข์ก็คือ